ครับ154ปอนด์ครับน่าสนใจครับช่วงหลังๆนี่มาซ้อมหมัดอยู่ที่สอเดชพันธ์ด้วยครับโอ้โหวันนี้เจอกับอินซีเหล็กครับแอรอนบอลโอ้เดินหน้าใส่เลยครับแอรอนหันหลังนี่โอ้โหบอกว่าเป็นนักมวยไทยนี่เชื่อเลยนะครับแอรอนบอลครับดูการยืนมวยการออกอาวุธรวมถึงรอยสักด้วยครับแม่บ่งบอกมากครับโอ้โหอักขระไทยล้วนๆครับบนแผ่นหลังของหนุ่มเยอรมันครับเดินหน้าเข้าหากันแล้วสิ่งที่ไม่มีกลัวเลยครับแอรอนบอลวันนี้เดินเบียดไปใกล้ๆอ้าวหัวหลุดครับขยับเข้าไปหลุดเหมือนกันแอรอนบอลครับหุกซ้ายไม่โดนครับบอลแก่นนรสิงห์ยังนิ่งๆอยู่ครับแต่จะนิ่งนานๆก็ไม่ได้ครับบอลหดซ้ายไปครับหมัด1-2โอ้บนลงล่างครับทำได้ดีครับแอรอนบอลหดขวาหลุดไปครับโอ้โหไฟสูงครับถีบหน้าเลยครับลูกนี้โอ้ปลายหน้าแปบๆเลยครับแอรอนเดินเข้าหาเร็วขึ้นเลยครับแอรอนบอลแต่ว่าโอ้โหอาวุธจุกจิกเหลือเกินครับแก่นนรสิงห์เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวทีบเดี๋ยวเตะข่าวไก่ก็รวบเอาไว้ครับโอ้ดูแกเดินนิดน่ากลัวนะครับแอรอนบอลไปซ้ายก็จะใส่ความพลิ้วแหละครับแก่นนรสิงห์โอ้ยโดนตบฮุกซ้ายโอ้โหบวกโอ้โหตอนนี้พยายามเดินเข้าหาเดินเข้าแรกแล้วครับกันนรสิงห์เดินใกล้ฟันศอกดันไปครับพยายามจะใช้ศอกแต่ว่าแอรอนบอลเก่าครับโอ้โหรู้ทันครับไม่ง่ายครับวันนี้กันนรสิงห์โอ้แล้วล่างสูงด้วยครับแอรอนบอลโอ้ไม่แน่ใจครับว่ามีเลือดกำดาวหรือเปล่าครับบอลวันนี้ต้องงัดเอาประสบการณ์มาสู้เลยครับแก่นนรสิงห์หัวซ้ายหลุดเจอสิครับโอ้โหเต็มแข้งแล้วหูหลังแอนเลยครับโอ้มองค้อนครับฟุตบอลก็นำไป 1-0 นะครับแต่ยังเดินหน้าเข้าหาเหมือนเดิมครับโอ้โดนมาซ้ายระทึกใจครับคู่นี้คาดเดาลำบากหลุดทั้งคู่ครับแต่เริ่มจะอาศัยจังหวะนะครับแก่นนรสิงห์โอ้ลื่นหรือเปล่าครับที่มุมเอาหัวซ้ายเอาวืดครับบอลเดินหน้ากดดันได้ดีนะครับแอรอนบอลแก่นนรสิงห์เองก็ดักจังหวะออกอาวุธได้ครับแต่ต้องเยอะกว่านี้อีกหน่อยครับพยายามไปอยู่ข้างเชือกครับไปอยู่ติดเชือกจะหักศอกไม่โดนครับแข้งซ้ายดีครับชิงออกก่อนหกเร็วทำเร็วครับมีหักศอกสั้นๆครับแก่นนรสิงห์พอได้แล้วก็รวบเลยครับรัดใต้ปีกดันไปติดเชือกแข่งสายครับโอ้โหโดนบอลตีครับโอ้อาศัยความใหญ่เลยครับแอรอนบอลครับตอนนี้เดินเบียดติดเข้ามาอีกโอ้โหยังไม่เห็นแกถอยเลยนะครับแอรอนบอลวันนี้โอเคนะสิงถอยมากไปหรือเปล่าครับอาศัยข้างเชือกไปที่พักพิงครับวันนี้แก่นนรสิงห์โดนทุกซ้ายโอ้โหหมัดของบอลนี่ยาวกว่าเห็นครับโอ้โหวิ่งงัดศอกมาครับแก่นนรสิงห์โอเดบอลไม่สะดุ้งเลยครับเดินหน้าเหมือนเดิมดีครับมาอีกแล้วแข้งซ้ายหลุดครับเจอครับโอ้โหที่สะโพกเต็มดักจังหวะดีเลยครับแอรอนแข้งขวาครับโอ้ลูกนี้โดนนะครับแก่นนรสิงห์ครับโดนหมัดขวาเข้าที่หน้าอกอีกปลายหน้าตีครับโอ้วงในก็เป็นครับแอรอนบอลโอ้ตัวใหญ่ไม่เกะกะไม่เก้งก้างแล้วโอ้เตะหลุดอีกแล้วโดนอีกแล้วครับแก่นนรสิงห์โอ้วันนี้หลุดหลายครั้งแล้วครับ ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเช็คระยะพลาดหรือเปล่าแต่อย่างว่าครับใหญ่อย่างเดียวไม่มีฝีมือก็เท่านั้นครับแต่นี่ใหญ่แล้วมีฝีมือเข่าอ่อนเลยครับเดินเข้าไปครับจะฟันศอกปักศอกไม่ได้โอ้ตามเสียงพี่เลี้ยงบอกเอลโบเอลโบครับแกฟันเลยครับไอ้ก็ตั้งรีโมทนะครับไอรอนบอลงัดศอกอีกแล้ววงในมาตีโอ้สู้ในเลยครับวันนี้ไอรอนบอลไม่กลัวมีสะบัดทั้งศอกมีตีทั้งเข่าบอลไม่มีหมดจริงครับไอรอนบอลครับโอ้แกเติมน้ำมันอะไรเข้าไปครับป้ายหน้าโอ้ป้ายหน้านี่บังมิดเลยครับโอ้อาศัยใหญ่ครับแหมเวลาคนตัวใหญ่ครับผมนี่มันทำอะไรมันก็เห็นชัดนะครับแข้งขวาหมัด 1-2-3 โอ้แล้ววงในนี่ไม่มีเสียเปรียบนะครับไอรอนบอลครับกอดได้ตีครับตีเน็บไปที่บริเวณชายโครงกลางหลังไม่ใช่ว่ารัดและทำอะไรไม่เป็นนะครับเจอศอกอีกแล้วโอ้วันนี้ช้ำครับหน้าของแกนดอลซินี่เหมือนจะมีรอยปูนนิดครับจะหักศอกก็ยังไม่โดนครับแกนดอลซินโดนตีโอ้แหมกลายเป็นไอรอนบอลนะครับแต่ถึงแม้เขาบอกเร็วๆเร่งเลยครับอู้จะงัดศอกครับไม่โดนโอ้โหระหว่างชกระหว่างพักยกนี่ไม่ทราบไปกินอะไรมาครับพองขึ้นเรื่อยๆเลยครับโอ้ยิ่งต่อยยิ่งตัวใหญ่ครับไอรอนบอลโอ้แกนสิงห์หายใจยาวครับอาการไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับโดนเตะนี่สะเทือนทุกครั้งเลยนะครับขยับเข้าไปไอรอนบอลแข้งซ้ายไม่โดนแต่หมัดขวาก็ยังไม่เข้าครับฟันศอกซ้ายโอ้หมัดขวาเอายังไงแกนรสิงห์โอ้ต้องกอดก่อนครับโอ้โหชุดนี้วิบวับเลยครับแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับไอรอนบอลโอ้งัดศอกมาอีกเอลโบครับพี่เลี้ยงมาครับได้ครับแหมเอลโบให้ครับโอ้ไม่ทันเอลโบครับหมัดมาซะก่อนครับแหมกลายเป็นพันช์ครับโอ้วันนี้สู้ซ่าจริงๆครับยิ่งกว่าน้ำอัดลมเลยครับไอรอนบอลแกนสิงห์ประคองตัวแล้วล่ะครับโอ้โหยิ่งต่อยแรงยิ่งเยอะครับไอรอนบอลครับไม่มีหมดครับต่อยได้ต่อยเข้าเป้าแล้วมันฮึกเหิมเดินเข้ามาครับแข้งขวาอีกตรงกันข้ามกับแกนดอลซินครับโอ้โหแขนเริ่มจะห้อยแล้วครับคนนึงนี่คึกเหลือเกินครับส่วนอีกคนนึงนี่ก็โอ้ประคองตัวให้ผ่านนะครับโอ้ศอกโอ้รำศอกเข้าไปครับอ่ะหมัดอัปคัตโอ้โหโดนหน้าหงายไปหงายมาครับทั้งหมัดทั้งศอกครับโอ้โหยืนคงเครงจะดึงศอกกลับโอสโลแล้วเกินเจอเข่าสิครับแบบนี้แล้วก็เป็นไอรอนบอลครับนักมวยจากมุมน้ำเงินครับเยอรมนีครับคว้าชัยไปได้ครับโอ้ชนะคะแนนแบบสุดมันครับ